สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับกับกัปตันเมฆกับแมงเพชรนะครับวันนี้เราอยู่ที่ช่อง MM Cactus Channel นะครับวันนี้นะครับผมจะมาตอบคำถามนะครับเกี่ยวกับคำถามถามมาว่าปลูกแบบนี้นะครับมีข้อดียังไงข้อเสียยังไงนะครับถึงทำไมถึงปลูกแบบนี้นะครับอย่างแรกนะครับปลูกแบบนี้ก็คือเนี่ยปกติไม้กราฟใส่กระถางแล้วเขาก็จะเอาไว้ขึ้นใบบนโต๊ะเนาะจะได้สวยๆนะครับแต่ว่าของผมไม่ได้ทำโต๊ะเนี่ยของผมจะเป็นแบบเหมือนล็อกอิฐนะครับล็อกก้อนอิฐนะครับก้อนอิฐแบบนี้นะครับแบบนี้เหมือนแป้งตอเนาะผมก็เกาะอิฐเป็นแป้งเลยเป็นล็อกเลยแต่ว่าผมกะว่าจะเอาแบบปลูกไว้ในถุงดำนะครับถุงดำถุงพลาสติกสีดำนะครับที่ผมปลูกผมจะใช้ขนาด 4x9 นะครับปลูกไม้กราฟพวกนี้นะครับเพื่อที่จะให้ระบบรากนะครับซึมลงไปในดินเนาะซึมลงไปในดินแบบโน้นนะครับนี่เห็นหรือเปล่านี่นะครับนี่เนาะรากเขาก็จะซึมลงไปในดินแต่ต่อมานะครับผมก็เลยเปลี่ยนว่าอยากให้ไม้ดูแบบสวยขึ้นกว่านี้อีกนิดนะฮะก็เลยลงทุนซื้อกระถางมาเปลี่ยนให้น้องๆพวกนี้นะครับกระถางพวกนี้ก็จะซื้อมาใบละ12 บาทนะครับอันนี้ก็เขาละอัพราคาขึ้นแล้วหลังจากที่เม็ดพลาสติกขาดตลาดนะครับแล้วผลิตกันไม่ค่อยได้ขาดตลาดกระถางขาดตลาดอัพราคามากขึ้นนะครับเราก็เลยปลูกได้เท่านี้ก็ได้1แปลง2แปลง3แปลงเนาะได้ท่านี้แหละหมดค่าถางไป 20,000-30,000 นะโอเคเราก็ปลูกแบบนี้นะครับข้อดีก็คืออยู่ต่ำเนาะอยู่กับพื้นเรียกว่าข้อดีหรือเปล่าอยู่กับพื้นแต่ผมก็ว่ามันถ้าอยู่บนโต๊ะก็จะสวยเนาะถ้าเราใส่กระถางแต่ถ้าที่ผมทำแบบเนี้ยเพราะว่าผมจะเอาใส่ถุงดำแต่ว่าผมเลิกใช้ถุงดำแล้วมาใช้กระถางแต่ถ้าขึ้นไปอยู่บนโต๊ะก็จะสวยกว่าถามว่ามีข้อดีแบบที่พี่เขาถามมาว่าแบบลดน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยกักเก็บน้ำไหมก็คือไม่ช่วยนะครับไม่ช่วยก็คือเวลาลดปุ๊บน้ำก็ซึมลงไปในดินเนาะลงไปในดินหมดเลยก็เหมือนแบบอยู่บนโต๊ะนี่แหละครับแต่ว่าถ้าเราอยู่บนโต๊ะเราก็สามารถทำระบบหล่อน้ำได้นะครับก็คือใช้เหล็กตีกรอบแล้วก็พลาสติกสีดำหรือว่าสีใสก็ได้ปูนะครับพลาสติกปูบ่อเนาะปูบนโต๊ะแล้วก็ลดเอาน้ำแช่ไว้ในบ่อปรับระดับให้ได้แล้วก็ไม้วางนะครับแต่เราก็ต้องหาเหล็กหาไอ้โต๊ะที่แข็งแรงนะครับเพื่อที่จะรองรับน้ำหนักของไม้กราฟนะครับไม้กราฟจะมีน้ำหนักมากเนาะโอเคประมาณนี้นะครับก็ข้อดีมันก็ต้องเป็นถุงดำแต่ว่าถ้าอันนี้มันก็อาจจะลงชายลงดินได้หรือเปล่ามือนะครับเนี่ยน่าจะชายลำบากนะเพราะว่ากระถางมันรูเล็กรูก็ไม่ได้ใหญ่มากเหมือนถุงแต่ถ้าถุงมันซึมมันชายออกลงดินง่ายเพราะว่าถุงมันยืดหยุ่นนะครับง่ายกว่ากระถางกระถางเป็นพลาสติกแข็งไอถุงอะเป็นพลาสติกอ่อนเนาะมันก็เลยต่างกันแต่อันนี้ผมก็ปลูกไปแล้วนะมันเพราะว่าผมไม่ได้ทำโต๊ะแต่ทีแรกผมก็เลยต้องปลูกแบบนี้ก็คือก็ใช้ได้สวยดีแต่ว่าผสมเกสรก็จะปวดหลังเนาะมันต้องคานผสมต้องค่อยๆไปนะแต่ถ้าอยู่บนโต๊ะก็จะยืนผสมไล่ผสมไปได้เรื่อยๆเลยครับอันนี้ก็ต้องแล้วแต่คนชอบแต่ถ้าแนะนำก็เอาไว้ขึ้นโต๊ะดีกว่าถ้าเราใส่กระถางนะครับถ้าไม่ใส่กระถางก็ใช้ถุงพลาสติกก็เอาไว้กับพื้นก็ได้รากได้ชัยลงไปหากินกับดินได้ต่อเนาะจะได้ประหยัดอะไรประหยัดปุ๋ยหรือเปล่านะอาจจะไม่ประหยัดก็ได้ขึ้นอยู่กับดินว่ามีสารอาหารมากน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคำถามที่สอบถามเข้ามานะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับเจอกันอีกที EP หน้าครับผมบ๊ายบาย